ลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์ใหม่1สมัยอายต้องมาเจอกับลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มาเวทีแห่งนี้เพื่อแก้มือให้น้องเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับแชมป์ในวันนี้แชมป์ใหม่แชมป์1สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 10,000 บาทครัวเบร่าของเรา5ครัวอายจากกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคว้าแชมป์มาได้รู้สึกไงบ้างคะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วย วันนี้ทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกนะ ค่ะเอาละฮะด่านแรกเลยคุณจะได้พบกับลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ขอขึ้นเวทีแก้มือให้กับน้องสาวครับผมพอจากนนทบุรีสวัสดีค่ะชื่อพอสค่ะพอพัสราวัฒนาจิรวัตรอายุ18ปีค่ะมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะอ๋อลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอคะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่สูตรเด็ดใช่ไหมเด็ดมากค่ะเราทำหน้าที่อะไรบ้างที่ร้านก็มีช่วยเสิร์ฟบ้างค่ะแล้วก็ปิดร้านก็ช่วยล้างจานอ๋อร้านเปิดอยู่แถวไหนคะตลาดถ่านพิษนนทบุรีค่ะอ๋อวันนี้บอกมาแก้แค้นให้น้องสาวใช่ค่ะน้องสาวเคยมาที่นี่เหรอคะเคยมาค่ะชื่อว่าน้องยู่อีค่ะน้องยู่อีกี่ปีมาแล้วที่น้องยู่อีมา3ปีแล้วค่ะ3ปีได้แล้ววันนั้นน้องเข้าไปไงพอกลับบ้านไปน้องแก้แค้นให้พ่อด้วยนี่ไปเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะแต่เขาผิดหวังเล็กน้อยเขาผิดหวังไหมกับการพ่ายแพ้ไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่าน้องก็ซ้อมแบบเตรียมตัวดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอมาทำตื่นเต้นค่ะความตื่นเต้นมันทำร้ายเขาได้แนะนำหรือบอกวิธีอะไรเรามาบ้างไหมก็บอกว่าอย่าตื่นเต้นเพราะว่าที่นี่แอร์หนาวมากค่ะเพราะมันจะแบบสั่นใช่ก็ให้แบบมีสมาธิแล้วหนาวอย่างที่เขาว่าจริงหนาวค่ะหนาวจริงเลยค่ะไปพบเรื่องราวของพอสกันจ้าปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานคณะบริหารธุรกิจค่ะนอกจากเรียนหนังสือนะคะหนูก็ยังไปช่วยที่บ้านขายของด้วยค่ะชื่อร้านของหนูนะคะชื่อว่าร้านยุอีก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะขายที่ตลาดถ่านเพชรค่ะขายมา15ปีแล้วค่ะขายมาตั้งแต่หนูยังเด็กๆอยู่เลยที่ตั้งชื่อร้านว่ายูอีนะคะเพราะว่าน้องชื่อยูอีค่ะก็คือเริ่มขายตั้งแต่น้องเกิดเลยหน้าที่ที่ทำที่ร้านนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือล้างจานค่ะหรือถ้าช่วยบ้างก็จะตักข้าวใส่จานใส่ถุงแล้วก็ให้ลูกค้าเมนูเด็ดประจำร้านนะคะก็คือข้าวขาหมูค่ะใครมากินก็บอกว่าอร่อยที่เป็นเมนูเด็ดนะคะเพราะว่าหนังหมูเนี่ยนุ่มมากน้ำซุปอร่อยค่ะถ้าใครไม่เชื่อต้องลองชิมที่ร้านขายราคาไม่แพงขายราคาตามตลาดเริ่มต้นก็55บาทค่ะก่อนหน้านี้นะคะพ่อแม่ของหนูก็แยกทางกันค่ะก็พ่อก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนแม่ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อก่อนหนูก็เรียนอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่3ขวบจนถึงม.6เลยค่ะเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับป้าก็ตอนเรียนปี1เนี่ยแหละค่ะตอนอยู่เพชรบูรณ์นะคะคุณแม่ของหนูทำอาชีพเปิดร้านเสริมสวยค่ะเป็นช่างเสริมสวยคุณแม่นะคะก็ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาอักเสบค่ะเพิ่งผ่าตัดตาข้างขวาไปเมื่อปีนี้เนี่ยแหละค่ะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็เป็นโรคความดันไขมันด้วยค่ะตอนอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะหนูก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ด้วยการรับงานร้องเพลงตามร้านต่างๆค่ะจะได้ชั่วโมงละ300ค่ะส่วนปิดเทอมก็จะมาหาคุณพ่อค่ะมาร้องเพลงเปิดหมวกกับน้องค่ะคุณพ่อหนูนะคะก็เป็นนักดนตรีค่ะตั้งแต่เด็กๆก็จะสอนให้พวกหนูเนี่ยร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็พาไปประกวดตามงานวัดต่างๆที่เขามีจัดประกวดค่ะแล้วก็ยังเคยพาน้องหนูนะคะไปแข่งในรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยค่ะน้องหนูนะคะชื่อว่าน้องยูอีค่ะทุกครั้งที่น้องไปขึ้นเวทีนะคะหนูก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างล่างค่ะก็ช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้น้องพอน้องร้องก็ช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอค่ะที่น
หนูไม่ค่อยได้แข่งนะคะก็เพราะว่าหนูเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้เสียงของหนูเนี่ยขึ้นจมูกหรือบางทีก็เสียงไม่ถึงตามเพลงที่ซ้อมไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เริ่มหายดีแล้วค่ะเพราะว่าหนูกินยาแล้วก็พบหมอก็พูดไปด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานหนักค่ะเพราะว่าจะได้ส่งเสียหนูขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาของหนูค่ะจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องกู้เรียนค่ะเรียนจบมาก็จะได้ทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะวันนี้นะคะหนูมีโอกาสได้มาแข่งในรายการดนเพลงชิงทุนค่ะพี่สาวคนนี้นะคะจะมาแก้มือให้น้องยุ้ยเองค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากครับที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเตรียมพบกับกิจกรรมตลาดนัดวันสร้างสุขที่มาสร้างสีสันความสุขให้กับทุกคนได้สนุกกันแบบเต็มอิ่มครบรสเตรียมพบกับศิลปินดารานักแสดงชื่อดังส่งตรงจากช่องวันและ GMM25 พร้อมกับศิลปินอีกมากมายชมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินแกรมมี่รวมด้วยศิลปินทีป๊อปและพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ที่จะมากระทบไหล่คุณผู้ชมแบบใกล้ชิดพร้อมกับเราได้คัดสรรร้านเด็ดร้านดังให้คุณได้ช็อปได้ชิมการสนุกไปพร้อมกันได้ในงานกิจกรรมตลาดนัดวันสร้างสุขรีบๆไปห้างงานจะจัดถึงวันที่6ตุลาคมนี้เท่านั้นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวราชพฤกษ์ครับผมอยากร้องให้คนพิเศษค่ะนั่นคือคุณแม่มันเหมือนเป็นเล่าชีวิตของเราเองอะค่ะว่าแบบสุดท้ายแล้วที่เราผ่านมาทั้งหมดอะรักไม่เป็นอะไรและสุดท้ายเราก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันสุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรขอบคุณมากที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นภาพงดงามแบบนี้สูตรใหม่ซีวิตวิตามินซีพันมิลลิกรัมวิตามินซีเพิ่มขึ้นราคาเดิม